าปิกนิกหม้อขนาดนี้น้ำขนาดนี้มันขนาดนี้ก็นั่งรอไปดิเฮ้ยมันจะเดือดอีกกี่โมงอ่ะเฮ้ยมันจะเดือดอีกกี่โมงอ่ะเราทำอะไรต้มมันเสียยังเป็นก้อนอยู่เลยอ่ะทำไงอ่ะหุยกินได้นะเนี่ยหุยน้องๆหน้าตาติดลบนิดนึงอ่ะถ้าลองกินคือติดใจมากโบกัญญารัตน์เย้สวัสดีค่ะและในวันนี้นะคะเป็นวันที่ตื่นเต้นอีกแล้วทุกคนดูข้างหลังฉันมันไม่ธรรมดามากๆวันนี้นะคะเรามีช่วงใหม่ของเรานั่นก็คืออาหารจานยักษ์ของโบคือตอนนี้มันฝรั่งอ่ะซื้อมาได้ประมาณแบบเกือบเดือนแล้วออกรากแล้วเนี่ยคือรากงอกแล้วอ่ะก็คือในวันนี้เราจะมาทำเป็นมาม่าเกาหลีกับชีสยักษ์เพราะว่าไปแอบดูบล็อกบังเกาหลีมาช่องนี้คือยังหาว่าแบบลอกเลียนหรืออะไรเลยนะคะแค่อยากทำเหมือนกันแต่ไม่ได้ลอกเลียนไม่เคยเห็นป้าก็เห็นแบบเขาทำได้ยังไงวะเข้าใจใช่ปะแล้วเราอยากทำอ่ะเข้าใจใช่ไหมก็ต้องให้เครดิตเขาช่องนี้นะคะขั้นตอนแรกไอ้พวกนี้คือวัตถุดิบทั้งหมดนะทุกคนถ้าโบจะให้อภิอินเสิร์ตเนี่ยโบว่าเกรงว่าทุกคนน่าจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรน่าจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันสุ่มๆอ่ะไปค่ะมันเป็นโบเดลลี่นะโบต้องยกเองหมดอ่ะเออโบทำเองหมดอ่ะเพราะพนักงานบอกว่าโบทำบ้าง อะไรกับท็อกซิกเฮ้ยถ้าบางคนถามว่าเราจะมาทำกันในนี้หรอถูกค่ะเราเห็นว่าพนักงานแบบท็อกซิกอ่ะเข้าใจป่ะโบก็เลยอยากจะให้น้องๆพนักงานเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับชีวิตของโบบ้างเฮ้ยเชฟบอกว่าโบจะทำเองโบจะเอาเงินเดือนให้แคทคนเดียวโบจะเอาเงินเดือนให้แคทคนเดียวแล้วไม่ทุกคนเพชรยังวางตรงข้างล่างอ่ะคิดดูดิไม่เป็นไรเพชรโบว่าใครจำโบว่าใครจำมาจ้าเฮ้ยเอ้าไหนบอกให้โบยกคนเดียวอ่ะคนเลิศอ่ะโบอยากจะรู้ด้วยว่าพนักงานของโบเนี่ยเขาทำงานกันเป็นยังไงเขาตั้งใจทำงานหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราอัดข้างนอกแล้วบางกลุ่มเนี่ยไม่ได้ออกไปไม่รู้ว่าเขานั่งทำอะไรไงเราก็เลยคิดว่าเออมานั่งอัดคลิปในนี้เลยดีกว่าใครเป็นยังไงก็จะได้รู้กันไปเลยขั้นตอนแรกเริ่มจากอะไรเอ่ยมันเริ่มจากอะไรวะพี่ทำยังทำเหมือนโบไม่รู้อะไรเลยปอกมันแล้วกันของครบแล้วหรอยังไม่ครบบางโบจะหยิบเองอะไรกระทอกซิกหยิบเองที่อยู่ตรงนี้ทุกคนตั้งใจทำงานกันนะคะวันนี้อุตส่าห์มานั่งเฝ้าถึงที่แล้วมีตั้งแต่อยู่ไปซ่อมทางของบริษัทปะของบริษัทปะและนี่นะคะคือการปอกมันค่ะเสร็จแล้ว1อันค่ะแล้วเราก็ไปหยอดลงอันนี้ค่ะเราต้องปอกมันเยอะขนาดไหนอะเยอะมากๆครับทำไมอะเพราะว่าเราทำยักษ์ไงหรอมันใช้มันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมันผสมชีสเหรอใช่มันไม่ใช่ชีสทั้งอันลงไปทอดเหรอถ้าเป็นออริจินัลมันจะเป็นแบบนั้นค่ะแต่ว่ามันก็จะแบบไม่เป็นชีสเป็นอันน้ำโรมันจะเล็กครับเขียวๆมันตัดทิ้งด้วยนะมันคืออะไรอ่ะพี่มันคือรากมันครับกินไม่ได้จริงเหรอแล้วถ้าโบกินเข้าไปนี่มันจะไปโตในท้องปะมันจะไปโตในท้องปะตั้งแต่พีเอาไปซ่อนเฮ้ยข้างหลังมีปัญหาอะไรกันปะเมาส์เสียค่ะเมาส์บริษัทเสียเพราะมีคนเอาไปซ่อนเสียเพราะว่าเมื่อกี้โดนไอ้เท็ดไงคนเสื้อเขียวเอาไปซ่อนเสื้อสีเขียวหมวกสีเทาสรุปว่ามันพังจริงปะจริงค่ะเราเคยจะทำงานยังไงไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าไม่ได้ค่อยทำไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าไม่ได้ค่อยทำโอเคนะแคทนะวันนี้วันออกเงินเดือนนะคะอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อไหร่นะจะได้โบนัส12เดือนโอ้โหแคทถ้าได้2แคทต้องขึ้นไปทำบนหลังคาได้เลยตอนนี้นะคะเรากำลังปอกมันกันค่ะอันล่าสุดเหมือนมีเสียงสะท้อนตลอดเฮ้ยอันนี้คือลูกมันจะงอกออกมาแล้วอะไม่ทำไม่ทำไมทำอย่างนั้นน่ะไม่มาช่วยหั่นปอกหอมปอกมันคิดอะไรคิดอะไรอยากเปลี่ยนบรรยากาศใครชอบกด1กด2มานะคะอย่าบอกว่าทอดทองเนี่ยไม่ไปทอดที่อื่นอยากมานั่งทำตรงนี้อยากจะรู้พนักงานโบนั่งทำงานมั้ยแม่ไปดูสิว่าใครทำงานบ้างถามหมดทุกคนนะคิวเข้ายังเฮ้ยเข้าไปไหนกันอ่ะทำงานค่ะประชุมห้องใหญ่ประชุมประชุมอะไรอ่ะประชุมห้องใหญ่เรื่องไอเอ็มวีเหรอชื่อเว็บว่ากระติกโฟนครับประชุมอะไรแอปอะไรอ่ะแอปกระติกโฟนค่ะคืออะไรอ่ะขายน้ำอะไรเงี้ยไอแคทนี่มันหน้าได้12เดือนไหมไอแคทเนี่ย
โมย้ายเหอะมาถึงย้ายอะไรบริษัทย้ายบริษัทมาถึงย้ายอะไรบริษัทย้ายบริษัทย้ายไปทั้งนอกไงเดี๋ยวไปแล้วใช้หมดไหมมันอะใช้หมดนะหมดนั่นก็ไม่มีใครกินทั้งหมู่บ้านมันจะทอดสุกได้อย่างไรอะออกมาต้มแล้วมีชาวนาก้อนหนึ่งมีชีวิตลำพังไปเจองูเห่ากำลังใกล้ใจพร้อมกันสงสารจึงแกะเอามาเลี้ยงโดยไม่รู้พร้อมกันสุดท้ายจะเป็นอย่างไรมีเจ้านายมีเจ้านายคอยดูแลด้วยความจริงใจห่วงใยและคอยให้ความรักมีแค่คนเดียวหรอห้องนี้มีแค่คนเดียวหรอห้องนี้มีเพียงคนแก่เกินลองไม่ได้ครับจริงปะเนี่ยพอทุกคนเข้าใจเรื่องเจนแก๊ปไหมคะจริงปะทุกคนไม่รู้ชาวนางหัวเห่าหรอรู้แต่ว่าร้องไม่ได้รู้แต่ร้องไม่ได้ฟังจะร้องไม่ได้ฟังจะร้องไม่ได้คุยจริงเหรอเจนใหม่ๆนี่ไม่รู้จักชาวนากับงูเห่าแล้วเหรอหูคุณโบอายุ100ปีแล้วมันเพลงใจเย็นๆแคทแคทห่างกับโบแค่ปีเดียวเองไม่เห็นลืมขออินซูดูฟองจูนคุกกี้ร้องก็ไม่ได้ร้องเพลงคนละคนละคำคุณโบอ่ะโบเริ่มเราเริ่มจากแคทไปแล้วไปตอมอนแล้วค่อยวนคนละอันนะโบคนละคำคนละพยางค์นะโอ้โหติดฝนไงโบติดฝนแคแคคนไหนอ่ะคุณโดนไหนเดี๋ยวก่อนนะติดฝนร้องไงติดเธออ่ะ1 2 3ติดเธอไม่ไหวไม่ไม่มันต้องเป็นทํานองดิมันต้องเร็วกว่านี้เอา1 2 3ติดเธอไม่ไหวโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเนยเนยคือโดดอ่ะฝนฝนโอ๊ยมันทําให้มันเลิกได้แล้วนะไปเดี๋ยวไม่เสิร์ฟปลาหยุดก่อนมั้ยดีมาก MV จะถ่ายเราด้วย5วันอุ๊ยบ่ม้าสปอยท่าได้ไหมถ้าให้แม่สปอยท่าโบไม่กลัวเพราะว่าอะไรแม่รู้แค่ท่าแรกวะแม่รู้แค่ท่าแรกวะไม่ได้ต่อกันเลยท่าไม่ได้ต่อกันเลยท่าท่าจบที่บ่ถ่ายคัดอันนี้แหมยังจะให้ทักทายสวัสดีค่ะเดี๋ยวโบไปล้างมันก่อนนะคะอ่ะล้างก่อนนะคะล้างหัวมันเธอเอาใส่ทีละอันเหรอแล้วต้องล้างน้ำอีกทีนึงปะไม่เธอหยิบทีละอันทำไมอ่ะไม่ไม่โบอยากทำทีละอันแม่สอนว่าความปาณีตอ่ะมันคือสมบัติของกุลสตรีไทยคิมมีโนโตะในโกจินนคือสมาไอโนกิโตะไอโนะในกุลชิโตะซีริโมโตะตอนนี้เหมือนอะไรหรือวะมะม่วงขาดแค่พริกกับเกลือนี่คือการทำอาหารยักษ์ครั้งแรกของโบเลยนะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ Subscribe ให้เราด้วยนะคะหนังไหมอะไรทำกล้องได้นะหมดเฮ้ยเตาแล้วจะได้อุ้ยแต่ว่าวันนี้โบดิลี่เขาต้องทำคนเดียวอ่ะอุ้ยไม่หรือว่าให้เราแค่ถ่ายเองได้ไหมพี่วังได้ไหมสรุปได้เฮ้ยได้ละเฮ้ยเธอหนักไหมอ่ะช่วยไม่ต้องโบต้องทำคนเดียวหนีตาตาเอาตรงนี้ให้เดือดก่อนไหมเอาตรงนี้ให้เดือดก่อนไหมโบกลับมาแล้วค่ะโอ้ยทุกคนครับคือเตาปิกนิกหม้อขนาดนี้น้ำขนาดนี้มันขนาดนี้เรามาดูกันว่าเราใช้เวลากี่ชั่วโมงกันนะครับก็นั่งรอไปดิมาเอามาไปดูพี่โบมาหมดคุณโบทำอะไรไม่รู้ข้างในเละไปหมดแล้วค่ะแค่ได้บอกแล้วว่าอย่าทำเขาก็ทำเฮ้ยมันจะเดือดอีกกี่โมงอ่ะเฮ้ยมันจะเดือดอีกกี่โมงอ่ะเฮ้ยมันจะเดือดอีกกี่โมงอ่ะในระหว่างนี้โอเคได้โบทำอะไรต้มมันมาไม่มีคำพูดกับโบแล้วเนี่ยถึงไม่รู้ของโบจะดำเนินการยังไงก็ได้ขนาดกินชาโบมันยังไม่เดือดเลยมึงต้มมันเนี้ยโบไม่มีอ่ะวันนี้พนักงานไม่ได้กลับบ้านหรอกอยู่กันอย่างเงี้ยแหละอยู่กันอย่างเงี้ยแหละเฮ้ยเป็นโบเดลี่ที่โบอยากอยู่คนเดียวไม่โบมาหวังดีโบไปตั้งให้เดือดก่อนแล้วค่อยมานี่โบให้พันหนึ่งเอาออกไปให้หมดเอาออกไปให้หมดไม่ทำไมโบทำอย่างเนี้ยแต่ก็ได้นะได้มันเดี๋ยวมันก็สุกมันไม่มีทางสุกวันนี้ 2,000 years later 1 eternity later อ่ะเอาปิด
หูพี่ไม่โอ้โหยังไม่เดือดเลยปะมีจริงนะมิดเลยอ่ะสาวบอขอบคุณมากนะคือตอนนี้แสงมันจะไม่ได้จ้าเหมือนแต่ก่อนแล้วพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วเพราะว่าการต้มมันของเราโดยใช้ปิกนิกกันนี้นะคะท้าดามีมันแล้วต่อไปก็ต้องเอามันมาบดมันบดจ้ะมันบดเฮ้ยแล้วคนที่นั่งอยู่ทำงานนะไม่ใช่เห็นเล่นกงเล่นเกมเหอะขอร้องล่ะไม่เคยด้วยซ้ำไม่เคยทำงานด้วยซ้ำไม่เคยทำงานด้วยซ้ำนี่แล้วก็เอามาบดอุ้ยเลือดว่ะเพชรมันต้องละเอียดขนาดไหนอะต้องเละเลยอะครับเนียนค่ะแล้วบทพร้อมกันทีละเยอะๆได้ไหมครับพี่บอกเมื่อยละช่วงนี้เรากำลังหาอะไรให้ตัวเองไม่ค่อยว่างนะคะทุกคนเลยคิดจะทำอาหารยักษ์แต่ยักษ์เนี่ยทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าทุกคนก็เห็นว่าทรัพยากรในออฟฟิศเราเนี่ยมันมีขนาดไหนทุกคนพร้อมอยู่แล้วพร้อมไหมหุ้ยสนุกว่ะใครอยากทำเปล่าไม่มีไม่มีอยากกินอ่ะมันต้องใส่เกลือป่ะคือเราต้องปรุงเลยป่ะได้ค่ะปรุงเลยน้องคิวมาเร็วน้องคิวมาเบิกตัวเร็วพ่อค้าสุดแซ่บเออใช่นั่นแหละเราทำไปอย่างนั้นเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีความหอมอร่อยเราไม่ได้จักแต่ว่าเราทำไปเรื่อยๆนะเราทำให้มันอร่อยด้วยนะทุกท่านลองชิมหน่อยอร่อยมากเลยอ่ะแค่ใส่เกลืออร่อยได้ไงอ่ะมันฝรั่งแค่ใส่เกลือก็อร่อยแล้วอ่ะอุ้ยมันเยอะไปวะพี่เอาพี่บอกว่าเราเพิ่มแสงให้มันหัวทุกคนบางทีทุกคนเห็นว่าแบบเออใช่คือตอนนี้มันก็กำลังจะมืดจริงๆอ่ะเพราะว่าการที่เราทำอาหารจานยักษ์เนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรแค่ต้มมันก็กี่นาทีละเสียงอะไรอ่ะเปิดฟ้าฟ้าทาดินอ๋อโอ้เราเคยเปิดกันบ้างไหมโมทำช้าโมทำช้าแค่เนี้ยมันเหนื่อยมากอ่ะแค่มาบดเดี๋ยวนี้ถ้าโบทำเสร็จแล้วเนี่ยโบถึงจะเรียกทุกคนมากินได้ไม่หรือโบใส่ถุงมือแล้วหยับมันหลอนไม่ใช่มือเรานี่ละไม่ใช่มือเรานี่ละเห็นควันในมันนั่นไหมไม่ต้องใช้หมดเลยเหรอเมื่อเดี๋ยวฉีดผงกันแล้วก็เอามันหุ้มแล้วคุกแป้งมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะไม่จริงๆพี่โบน่าต้องเอาฉีดก่อนฉีดแล้วเอาแล้วก็เอามันโขกที่ฉีดก็ได้อันนี้คือเมนเทอร์นะคะอ๋อนี่คือต้องคิวออแผ่นทีไปหน่อยต้องคิวออแผ่นทีไปหน่อยเอาฉีดได้หน่อยเออใช้หมดนี่แหละใช่น้องแกะมาเลยมันต้องทำได้เว้ยมันต้องไปต้มเหมือนกันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากถ้ามากันทั้งออฟฟิศขนาดนี้มันต้องสำเร็จแล้วแหละฉีดได้ยังเอ่ยพี่บอลสรุปทำคนเดียวแค่โบทำคนเดียวแต่โบสามารถใช้คนอื่นได้แค่โบทำคนเดียวแต่โบสามารถใช้คนอื่นได้ขันครึ่งระวังมือกี่โมงก่อนแล้วยังไงนะน้องโตมอนยังจะยืนอยู่อย่างนั้นไหมเอาแป้งโรยชโลมอ่ะผมล้างมือแล้วผมล้างมือแล้วพริกพริกพริกมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วมันมาแล้วเว้ยแต่มันไม่ค่อยแข็งแรงดีวะมันยกไม่ขึ้นน่ะเพราะว่ามันใหญ่ไปอ่ะค่อยๆกิ่งเราจะทำมันได้จริงๆป่ะเราจะทำมันได้จริงๆป่ะมันต้องทำได้นะเว้ยโบยกไม่ได้อ่ะโบไม่สามารถยกมันได้เนี่ยมันไม่ขึ้นน่ะทำไงอ่ะหรือพี่ว่าคลุกมันกับแป้งขยำมันกับแป้งอ๋อขยันมันกับแป้งขยันมันกับแป้งหรือเธอทำไป2ลูกก็คือลูกใหญ่2ลูกลูกเดียวก็ทำไม่ได้แล้วลูกเดียวก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าชีสอะมันหนักนะเออชีสมันหนักแล้วชีสมันก็จะกดมันไปด้วยเรื่อยๆไงมันจะกินได้ใช่ไหมมันจะกินได้ใช่ไหมมันกินได้แต่มันทำไม่ได้นี่แหละหรือว่าเราจะเป็นบ็อกซ์สี่เหลี่ยมใช่ทำสี่เหลี่ยมไหมเนี่ยทำสี่เหลี่ยมลูกเดียวลูกเดียวปะมันจะมีอยู่คนนึงที่อยากจะช่วยมากๆคือบางกล้องอะของโตเลิกแล้วเฮ้ยได้ถ้าเกิดแยกก้อนอะได้หนูทำได้ค่ะเฮ้ยตัวโมทำได้ไงวะมาใส่อีกไหมมาแล้วผมใช้ของตัวโมแล้วเนาะใช้ของตัวโมแล้วเนาะนี่ผมก็มีเฮ้ยเลิศว่ะตัวโมขอใช้นั้นถูๆชโลมนะแบบบางๆนะเธอต้องมาใส่เก็บไหมแบบนี้ค่อยมาปกมาต้องมาใส่ตัวมันแล้วค่อยเอาเก็บมาปกเป็นวิธีที่แปลกแต่จริงนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉันไปต่ออย่าหยุดล่านี่เลยล่านี่เลยเออนั่นแหละ
พอลูกบางทีเราต้องชั่งใจนะเฮ้ยมาแล้วเว้ยเพจโบเคยบอกแล้วใช่ปะเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเปล่าบุคคลฟูจิเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเปล่าบุคคลฟูจิว่าเราเอาแรปมาแรปแล้วแช่ช่องฟีดก่อนเฮ้ยเอ็งเพจอันนี้ฉลาดทอดไปทั้งอย่างนี้เลยแล้วปะทั้งแรปอ่ะลองเพจปะมาที่โบนี้แหละเหมือนห่อยาบ้าเลยเหมือนห่อยาบ้าเลยตอนนี้เรากำลังจะเอาน้องมันของเรานะคะมาทำเป็นลูกๆเผื่อไว้แบบทอดกินเล่นกันเดี๋ยวเราไปทอดกันมันมากเผ็ดของเราโหแล้วเป็นรสหม่าล่าปะกินเหมือนหม่าล่าเลยอะหุยน้องๆค่ะเผ็ดมากอร่อยนะจะเผ็ดมากพร้อมแล้วครับพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วคุณจะทำไอ้เพลเดี๋ยวไอ้เพลเพลเอาลงเลยบัวทำด้วยอ่ะบัวจับเฮ้ยเพชรเพชรเออปล่อยมันลงเออเฮ้ยรอดอ่ะพี่ไม่เล่นไม่เล่นเพชรเพชรเพชรเออเพชรเก่งว่ะโหเฮ้ยน่ากินด้วยอ่ะน่าดูโอ้โหน่าดูอุ้ยมากมายเฟรนด์ลุงลุงตอนนี้เพลงมาอุ้ยเอาแชมเปี้ยนมายเฟรนด์ตัวน้องคิวเฮ้ยใครจะได้จับหม้อไว้คนนึงเออไอ้แบบเพลงไปกันค่ะชียังเป็นก้อนเหมือนเดิมเลยชียังเป็นก้อนอยู่เลยทำไงอ่ะแต่ร้อนนะหุยเพชรเพชรเบอร์นี่เพชรหุยกินได้นะเนี่ยหุยน้องๆแสดงว่าเขาทอดกันนานนะทุกคนใครที่อยากเอาชีสยักษ์ไปทำนะคะทุกคนต้องทอดกันนานแล้วเราไม่ได้เล่นอาหารนะคะเรากินกันกี่คนทุกคนนะคะเพราะว่าชีสคือความสุขของพวกเราใช่ไหมใช่ทุกคนดูสิครับกินได้เลยปะหน้าตาติดลบนิดนึงอ่ะถ้าลองกินคือติดใจมากมันอร่อยมากเพราะว่าทำอย่างนี้ของอร่อยต้องกินตรงกรอบๆอร่อยมันอร่อยนะถึงหนทางมันจะยากลำบากอ่ะจะไปทางมันก็ดีนะเผ็ดมากอ่ะโมมันคือเผ็ดคูณสามอ่ะกับมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกอ่ะพี่แค่ไม่ใช่หรอที่บอกว่าซื้อเลยแล้วเดี๋ยวคุยกันคืออะไรอ่ะเพชรเล่าจะไปซื้อมาม่าแล้วมันคือเผ็ดคูณ3ใครบอกว่าอะไรไม่เป็นไรคุณบอกกินคนเดียวไม่เป็นไรคุณบอกกินคนเดียวไม่เป็นไรคุณบอกกินคนเดียวเฮ้ยดูอบอุ่นมากเลยอ่ะข้างหน้ากินอะไรต่อกะเพราครับกะเพราถาดยักษ์หมูกรอบไข่ดาวก็แบบไข่ดาวติดกองไข่ยักษ์ก็ได้ข้าวหมูกรอบยักษ์เนี่ยโอ้โหมาเป็นวันนี่แล้วดูนะทุกคนดูค่ะจริงหรือป้ายผมต้องการน้ำเปล่าจริงเหรอเผ็ดเหรอเผ็ดเหรอเฮ้ยตอมอนกินเผ็ดเหรอตอมอนมาแข่งกินเผ็ดเปล่ามาดิพี่มาดิพี่เออสบายสบายมีแต่เสียงซีดกับเสียงซาดตัวนี้วันนี้กี่แคลอรี่คะเยอะโถสารทหารกันทุนสารน้ำหนักตัวมอนวิ่งวันนี้ไม่กินแต่ไข่ยังโบแต่ต้องมากินอันเนี้ยรู้ป่ะว่าเนี้ย4ห่อห่อละ420แคลอันนี้5ห่อจะเป็น9ห่อทั้งหมดอ่ะ2อันเนี้ย 2,000 แล้วชีสอ่ะชีส1ก้อน 5,000 อินฟินิตี้ค่ะอินฟินิตี้ค่ะ 10,000 แคล 1 2 3 4 5 6 7 8คนละ100เองป่ะคนละ100นิดๆเองป่ะโอ้กินไปเถอะ 10,000 นะเอา 2,000 เหรอมาม่า 2,000 อันนี้ประมาณ 5,000 จริงปะเอาพี่โบขออันนี้ได้ปะพี่ไปถ่ายตรงข้างนอกอ่ะแล้วคนผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเราเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวโบจะเอาภาพให้เพื่อนๆดูนะใครชอบบรรยากาศอย่างนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากให้เราทำอะไรยักษ์ๆเพื่อเลี้ยงน้องๆพนักงานนะคะลองคอมเมนต์มาแต่ไม่ต้องเอาแอคเคาท์พวกเราไปนี่นะ อยากให้ทำอะไรยักษ์ๆนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาตอนนี้น้องน้อยไม่อยู่ไปปั่นจักรยานแล้วก็แม่กับสุธีก็ไปทำฟันถ้าแม่กับสุธีได้ชิมโบบอกเลยว่าหูชาแน่นอนโดนบ้าไอ้พวกนี้ก็ว่าแต่ว่าในใจได้ไงแต่สองคนนั้นน่าจะว่าออกเสียงอภิจะตั้งใจทำงานไม่เสร็จหรือเปล่าอภิอยู่ข้างในเหรอคุณทุกคนมี
ไม่อยู่ข้างนอกเขาว้าบมาอ๋ออยู่เงาอ๋ออยู่เงามันจะมีเรื่องไอเนี่ยมอนสเตอร์ที่มันเป็นไฮสคูลอะแล้วมันจะมีครอบครัวนึงอะอยากเปิดอะเปิดให้ทุกคนดูเป็นคนเหรอคะหรือเป็นมันต้องอิงเหรอคะเออมันต้องอิงทุกคนตัวมอนเหมือนตัวนี้มากอะโบจำสีมันไม่ได้แต่โบมันที่เหมือนปลาหมึกเออมันคือปลาหมึกอ๋อเหมือนมากนี่ตัวนี้นี่เนี่ยตัวที่มันเป็นพ่อมันอะน่ารักอะเหมือนอะวันนี้ที่ฉันมีท็อปิกมีท็อปิกจะมาคุยกับทุกคนด้วยคิดยังไงกับเมนูในวันนี้เพชรตอบก่อนตอบง่ายมากตอบง่ายมากขอ3คำให้เมนูในวันนี้ไม่ควรทำไม่ควรทำไม่ควรทำต่อมาก็คือเละหมดแล้วเนยเราคิดว่าเนยเป็นคนปลาลักกัดปลาลักกัดปลาลักกัดใหญ่บึ้มบ้ามซัมเบ้บึ้มบ้ามซัมเบ้เมื่อกี้ก็น้ำทิ้งอยู่เส้นเลือดตันเส้นเลือดตันเป็นเกี่ยวกับชีวิตของคนอะเละตุ้มเป๊ะเละตุ้มเป๊ะเละเอิ้นเป๊ะเละตุ้มเป๊ะโอ้โหมันไม่มีใครโอเคกับมีนี่หรออะน้องโตทำโคตรยากเออค่ะแพรแพรจานเด็กอ้วนเออเด็กอ้วนตรงไหนวะเด็กอ้วนตรงไหนวะเด็กอ้วนตรงไหนวะซูมเข้ามาซูมเข้ามาเหตุการณ์ในชีวิตที่จำไม่เคยลืมเพชรคนแรกฟังนู้นมั้งฟังนู้นมั้งน้องแพลวคนแรกถ้าวันไหนที่เราแบบรู้สึกอะไรบางอย่างเราจะนึกถึงเหตุการณ์เนี้ยเคยลื่นล้มกลางสยามเคยลื่นล้มกลางสยามโอ้วันสงกรานต์แล้วคนเยอะๆเห็นนะหรอใช่เหมือนวันนั้นเราอายไหมอายแต่ว่าทำไปเดินไม่รู้จักใครน้องคนเดียวเหรอเหมือนตอนนั้นน่าจะไปหาเพื่อนหรือแบบกำลังเดินตามหาเพื่อนแล้วเหมือนแบบสยามมันจะมีฝั่งสยามวันแล้วมันจะมีรั้วสีดำหนูจะเดินไปรองเท้าไม่มีดอกยางแล้วมันก็ลื่นแล้วเราล้มคนเดียวคนเดียวโอ้โหโคตรอายถ้าอย่างนั้นน่ะคืออายมากเลยอ่ะน้องโตมอนพ่อตีพ่อถ้าพ่อดูอยู่อ่ะไม่ใช่พ่อแม่ไม่เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อออกได้มั้ยเนี่ยได้พี่อันนี้ไม่ตลกผมเคยไอ้โตบอลผมเคยโดนมอไซค์ชนเอาหน้าบ้านเรื่องเดียวกันผมเคยโดนรถชนหน้าบ้านเพราะว่าที่จะแบบไปซื้อปีโป้ร้านค้ามันต้องข้ามถนนอายุเท่าไหร่ประมาณป.สองอะป.สองป.สามแปดขวบอยากกินปีโป้แล้วไงต่อแล้วทีเนี้ยที่จริงอะเนี่ยถนนมันแค่นี้เองพี่มันเดินข้ามไปได้แต่ผมอะพี่เลนปั่นจักรยานข้ามปั่นจักรยานข้ามทำไมไม่รู้มันพี่เลนตรงไหนมันเป็นเด็กไงพี่มันเดินข้ามได้เดินก็ได้ไงแต่ผมไปปั่นจักรยานข้ามผมปั่นปุ๊บมอไซค์ขี่มาชนตู้มไม่ถ้าเราเดินอะเราก็อาจจะโดนเหมือนกันด้วยปะเราชนเสร็จแม่ผมวิ่งออกมาเลยถือไม้กำมะยมมาด้วยเอ้าบอกแล้วขี่จักรยานข้ามแล้วก็ตีผมตีผมก็จำไม่ลืมเลยเกิดอุบัติเหตุผมจะไม่กลัวการเจ็บตัวแต่จะกลัวโดนพ่อตีซ้ำแต่จะกลัวโดนพ่อตีซ้ำมันอาจจะเป็นกุศโลบายที่ตีซ้ำเพื่อให้เขาไม่รู้สึกฝังใจกับเหตุการณ์อุบัติเหตุแต่ให้มาฝังใจกับพ่อแม่แทนแต่ให้มาฝังใจกับพ่อแม่แทนและอ่ะต่อไปพี่ข้ามก่อนเดิมโอ้ยเอาผมอยากเป็นกลุ่มค่ะอ่ะน้องคิวมันมีหลายเรื่องอ่ะผมจำได้เอาแค่เรื่องเดียวพอเอาเรื่องเป็นสไปเดอร์แมนในโรงพยาบาลก็ได้ครับเป็นสไปเดอร์แมนในโรงพยาบาลก็ได้ครับสไปเดอร์แมนในโรงพยาบาลคือตอนนั้นอ่ะช่วงประถมอ่ะครับผมเป็นไข้เลือดออกแล้วทีนี้ก็ต้องหยุดเรียนแล้วไปเข้าโรงพยาบาลมันต้องนอนโรงพยาบาลใช่ไหมครับไข้เลือดออกต้องฉีดยาให้น้ำเกลือให้นั่นให้นี่อยู่ไปสักพักอ่ะถ้าจะเข้าห้องน้ำอ่ะมันจะมีสายน้ำเกลือติดไปด้วยใช่ไหมคนป่วยอ่ะใช่ผมก็ลากเข้าไปผมไปเข้าห้องน้ำพอเดินไปปิดประตูปุ๊บทำอะไรเสร็จปุ๊บกำลังจะลุกขึ้นสายน้ำเกลือครับมันไปเกี่ยวกับประตูผมเป็นแบบทักหุ่นเพราะเนี่ยไม่อยากเป็นขาดเพราะมีมารยาทสายน้ำเกลือมันหลุดออกแล้วแบบเลือดผมพุ่งตั้งแต่แบบทำอ่ะเพราะว่าเขาเจาะใส่เส้นเลือดใช่ไหมครับผมอยู่เงี้ยหมอใช่ผมด้วยอ๋อเป็นใยไงที่เราซูเปอร์แมนเป็นเลือดพุ่งออกมาใช่พุ่งออกมาถ้าเดินเข้าห้องน้ำจนไปถึงหน้าห้องวะหมอช่วยด้วยอย่างเงี้ยแล้วหมอทำไงอ่ะหมอก็เอาไอ้สำลีมาแปะไว้ไม่แล้วแม่ตัวมนก็วิ่งมาใช่ว่าเสียงลื่นระวังเลือดออกใช่ไหมแม่ตัวมนโดนปล่อยคิวอ่ะกลับ
ับไปที่อภิอย่าบอกเราไม่ได้คิดอะไรเงี้ยคือผมมาเข้ามากรุงเทพแรกๆแล้วต้องการจะเข้ามาในเมืองก็เลยเลือกที่จะขึ้น BTS แล้วทีเนี้ย BTS แถวที่ผมอยู่มันเป็นแบบสถานีสุดท้ายแล้วผมเพิ่งเข้ามาผมก็เลยไม่รู้ก็เลยไปนั่งรอว่าแบบทางเนี้ยมันจะต้องขึ้นสายไหนแล้วนั่งดูแมป BTS อยู่ตรงนั้นครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ขึ้นแบบผ่านไปแล้วหลายๆคันผมก็ไม่ขึ้นอะไรเงี้ยอ๋อคือเราขึ้นไม่เป็นตอนนั้นเราก็ต้องรอสายที่จะมารอใช่ผมก็เอ๊ะมันใช่สายนี้หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆมันคือเส้นเดียวมันคือเส้นเดียวนึกว่ารถเมล์อะไรมันคือเส้นเดียวที่เข้ายังไงได้เลยอะไรเงี้ยน้องเนยฝังใจสุดหรือเปล่าไม่รู้แต่มั่นใจว่าจะจำเรื่องนี้ไปอีกนานเลยฝังใจหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าจะจำเรื่องนี้ไปอีกนานต้องเปิดหัวเรื่องให้แบบมีกิมมิคคมคมอ่ะคือหลานน่ะเดินมาบอกว่าอยากได้เตียงนอน2ชั้นเพราะว่าเขาว่าอยากหนีน้องเขาเพราะว่าน้องเขาชอบกระโดดขึ้นมาบนเตียงเขาบอกเนยซื้อเตียง2ชั้นให้หน่อยแล้วทีนี้มันก็มีแอดขึ้นมาใน Facebook เนยก็อุ๊ยราคาน่าสนใจก็เลยโอเคก็เลยทักคุยกับเขาโอเคเรียบร้อยเอาแล้วเขาก็ส่งเลขบัญชีมาปึ้งจังหวะเนยก็ส่งไอ้ชื่อเขาอะกับบัญชีธนาคารไปให้เพื่อนเช็คให้หน่อยว่าเช็คให้หน่อยเป็นมิจฉาชีพไหมแล้วพอเสร็จคนขายอะค่ะเขาก็ส่งข้อความเด้งกลับมาว่าสรุปรับไหมครับแล้วเนยก็จังหวะที่เพื่อนก็เด้งไลน์อีกมึงโอนเลยไม่ใช่มิจฉาชีพแล้วก็โอนไปปึ้งสักพักนึงเนยก็ถามเขาว่าส่งจากไหนคะเขาก็บอกว่าขอนแก่นครับแต่เราอะก็เอกใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมต้องมาเร่งให้เราโอนตังขนาดนั้นใช่ไหมคะนายก็โตมอนทักไปสิทักให้หน่อยว่าเขาว่าส่งจากไหนโตมอนก็ทักไปเขาตอบโตมอนว่าส่งจากชัยภูมิครับส่งจากชัยภูมิครับคิดแล้วสงสัยโดนแน่เท่าไหร่อ่ะประมาณ 4,000 ค่ะแล้วเนยก็รอไปสักพักนึงจนถามเขาว่าส่งของวันไหนคะเขาก็บอกว่าส่งวันนี้แล้ววันนี้เนยก็ทักไปอีกว่าสรุปส่งของไหมคะเขาบอกส่งครับแล้วสุดท้ายก็คือบล็อกเชี่ยเดือนไหนอ่ะเดี๋ยวนี้เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วเราเสียใจไหม 4,000 ของเราอ่ะเสียใจแต่ว่าแค้นมากกว่าเตียง2ชั้นนะทุกคนระวังอ่ะแคทอุ๊ยมันไม่มีเรื่องที่แบบจำไม่ลืมอ่ะคุณโบอุ๊ยแคทจริงป่ะเนี่ยเอาเรื่องที่นึกได้เลยตอนนี้ที่อยากเล่าเรื่องที่นึกออกอันนึงที่เกี่ยวกับคุณโบก็คือไม่ใช่ตอนนี้แคทอ่ะจะมาสมัครงานครั้งแรกแล้วใครก็ออกมาแล้วใครก็แบบว่ามาขับรถมาแล้วใช่มั้ยพ่อก็รีบโทรตามไปไหนอะไรอ้าวแล้วพ่อไม่รู้หรอว่าทำงานคือฉันไม่บอกใครทั้งนั้นแหละอะไรวะใช่แล้วใครก็มาแล้วใครก็บอกว่ามาทำงานกับ YouTube แล้วพ่อก็แบบตกใจมากเลยว่าแบบเขาจะหลอกหรือเปล่าเขาจะแบบ YouTube อ่ะเขาเป็นผู้ชายหรือเปล่าหรือเขาเป็น YouTube อ่ะพ่อแค่แบบน่าเอ็นดูอ่ะแล้วก็ถามเขาถามว่าทำงานที่ไหนฉันบอกในหมู่บ้านโอ้โหเขายิ่งแบบเป็นห่วงแบบยูทูบเบอร์อ่ะคนอายุเขาไม่รู้อ๋ออันนี้คือเราสรุปพ่อรู้ยังทุกวันเนี้ยรู้แล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทำงานอะไรจริงเหรออธิบายไม่ได้ด้วยเออโอเคพ่อสวัสดีค่ะเผื่อดูพิมพ์นี้ดูพ่อดูอ่ะเพชรเพชรเป็นเรื่องตอนเพชรฝึกงานฝึกงานที่กองละครแล้วกองละครเพชรอ่ะที่ไปอ่ะถ่ายในป่าแล้วเหมือนตอนนั้นแบบเป็นตอนที่แบบนักแสดงอ่ะเขาฉากกันละครใหญ่เลยปะช่อง7ว้ายเจอใครบ้างอ่ะจะจำชื่อไม่ได้แต่จำหน้าได้โอเคเหมือนตอนนั้นเขากำลังถ่ายละครกันอยู่มันกำลังถ่ายแบบจริงจังเลยแล้วเพชรเนี่ยเหมือนอยากเดินไปดูเขาไปต้องถ่ายรูปเก็บไว้ทำพอร์ตอะไรเงี้ยแล้วตรงนั้นมันเป็นป่าใช่ไหมครับแล้วมันก็เป็นเนินหินลงไปแล้วเขาถ่ายกันอยู่ข้างล่างมันเหมือนแบบเป็นแบบทางลงมันต้องแบบเดินทีละขั้นเป็นหินอะไรเงี้ยแล้วก็เดินรีบเดินไปแล้วมันพลาดแล้วเพชรก็กลิ้งตั้งแต่โขดหินข้างบนอ่ะกลิ้งไปข้างล่างจนตรงเนี้ยเป็นแบบถลอกแล้วทุกคนแบบหยุดคัดกองเชี่ยงานใหญ่มากแล้วเขากำลังแบบแล้วมันเป็นซีนที่แบบว่าเขาเรียกว่าซีนอารมณ์อะไรวะใช่เขาเป็นนักแสดงนะเรากำลังจะแบบวิ่งเพื่อจะเอาเข้าเก็บภาพแล้วทำไงอ่ะเขาด่าปะเขาไม่ด่าแต่เขาก็แบบมันให้หยุดแล้วก็ไปให้คนมาดูเฉยๆเอาไอ้นี่เอาไปดิก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยในวันนี้ที่เรามีคำถามมาถามน้องๆน้องๆวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็อยากให้ทำอะไรในครั้งหน้าไม่ต้องบอกเขาไม่ทำอยู่แล้วตามใจตัวเองอยู่แล้วอาหารจานยักษ์ของฉันนะคะหุ้ยได้ชื่อล่วงเลยของพวกเราแหมบอกมึงเจ้าคนเดียวนะไม่ทำด้วยกันนะพวกเราเดี๋ยวนี้การกลุ่มอาหารยักษ์ของพวกเราของฉันครั้งหน้าอยากให้ทำอะไรอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็อยากให้ถามคำถามอะไรพนักงานหรือว่าครั้งหน้าจะเป็นม้าลุงน้อยมานั่งกินด้วยกันอย่างเงี้ยอย่าลืมคอมเมนต์กันมาสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายอุ้ยนักเลยไปให้ได้ค่ะโอ้โหร้ายเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ไม่ทำตัวอย่างเงี้ยทำไมด่าเขาล่ะมันเป็นหน้าหมีมึงกลัว
่ะ